อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะต้องระมัดระวังกันหน่อยค่ะการเดินทางในช่วงนี้แล้วยิ่งมีฝุ่นมากๆเนี่ยอาจจะทําให้ทัศนวิสัยนั้นไม่ค่อยชัดด้วยเหมือนกันนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นั้นเป็นกรณีของรถบัสคณะหมอลำภูไทยชื่อดังพลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ28รายกระจายเกลื่อนบนถนนมอเตอร์เวย์นะคะ โชเฟอร์อ้างว่าอย่างนี้ว่ามองไม่เห็นบรีเออร์แล้วก็เลยพุ่งปีนขอบจนเกิดเหตุสลดนี้เกิดขึ้นประมาณตีสี่ค่ะเกิดอุบัติเหตุรถบัสของวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยพลิกคว่ำบนถนนวงแหวนการจนาพิเศษมุ่งหน้าบางปะอินตำรวจทางหลวงกอง2องกองบังคับการแปเพร้อมมูลนิธิปอเต็กตึงเข้าตรวจสอบพบว่าจุดที่รถพลิกคว่ำเป็นบริเวณทางเข้าด่านช่างน้ำหนักรถบรรทุก มีคนในรถกระเด็นออกมานอนอยู่เกลื่อนพื้นถนนและยังมีผู้บาดเจ็บติดภายในรถอีกจำนวนหนึ่งจึงเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นก็พบผู้บาดเจ็บ28รายเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลบางประกกรรังสิต11รายโรงพยาบาลธัญ,ญบุรี5รายโรงพยาบาลสายไหม4รายโรงพยาบาลลำลูกกา2รายโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานี5รายอีกหนึ่งรายบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลและยังมีผู้เสียชีวิตอีก2รายนำส่งชนสูตรนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจค่ะ ก่อนที่จะมีการประสานรถเครนมายกรถบัสตรวจหาผู้ติดค้างอย่างละเอียดอีกครั้งและเร่งเคลียร์ผิวจราจรอีกทั้งยังพบเสาฟไฟฟ้าถูกชนหักพังเสียหายอีกหนึ่งต้นจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามในอำนาจอุดมราบอายุ51ปีเป็นคนขับรถคันดังกล่าวได้รับบาดเจ็บศรรีรษะตกจากการกระแทกบอกว่ารถบัสคันที่ตนเองขับเป็นรถบัสของคณะ หมอลำคณะภูไทยมีผู้โดยสารในรถ30คนเป็นนักแสดงและศิลปินวงหมอลำคณะภูไทยส่วนใหญ่เป็นสาวประเภท2หลังการทำการแสดงที่ตลาดปัทวิกรถนนนวมินแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณตีสอก็ขับรถจะกลับ จังหวัดกาลสินขับตามกันมา4คันรถบัสค่ะคันของตนเองเป็นคันแรกพอมาถึงจุดเกิดเหตุมองไม่เห็นแบริเออร์ขับปีนขึ้นบนขอบแบริเออร์แล้วเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าจนทำให้รถพลิกคว่าดังกล่าวนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นครั้งที่2นะคะเพราะก่อนหน้านี้เมื่อปี2561ก็เคยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่มลงข้างทางระหว่างไปทำการแสดงที่จังหวัดสุรินแต่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่มีผู้เสียชีวิต โอ้นากากลัวนะครับประมัตระวังอันตรายครับขี่ด้วยความไม่ประมาทนะครับเป็นค,ความปลอดภัยเป็นหลักครับ